สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ทีนี้เขาแก้โรคอะไรท่านผู้ชมฟังนะครับขอย้ำว่านี่มาจากศิราจารึกวัดโพสองร้อยกว่าปีแล้วก็ศิราจารึกแผ่นนี้หายไปแล้วตัวแผ่นนะครับออริจินอลเนี่ยหายแล้วโชคดีท่านเจ้าอาวาสวัดเชตุพนบันทึกเอาไว้ทุกตำรับถ้าไม่มีรู้การเขียนอักษรภาษาไทยหายหมดแล้ว ตำหรับเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงในศิลาจาเึกเขียนว่าบททำแท่งไว้ละลายน้ำสาวข้าวกินแก้ไข้รากสาออกดำอ,ออกแดงออกขาวซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแก้ไข้ประกายดาษไข้หงกระทศแก้ไข้ไฟเดือนห้าไข้ละองไฟฟ้าแก้ไข้มหาเมฆมหาดิน ซึ่งกล่าวมาแล้วนั้นยาขนาดนี้แก้ได้ทุกประการ<ม>ตามคณาจารย์กล่าวไว้ให้แพทย์ทั้งหลายรู้ว่าเป็นมหาวิเศษ<ม>นัก<ม>เขียนอย่างนี้นี่ส0งกว่าปีโรคระบาดก็มาเป็นละลอกละลอกแต่คนมีภูมิปัญญาเป็นหมอแผนไทยยังไม่เยอะนะครับในยุคนั้นเพราะฉะนั้นการเกิดโรคระบาดก็มีคนตายจำนวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงหมอแผนไทยเพราะหมอแผนไทยส่วนใหญ่ก็อยู่ในวังครับในยุคโบราณ แต่ว่าในศิลาจารึกเนี่ยบันทึกเอาไว้เพื่อให้คนได้มีความรู้ไปถ่ายทอดดูแลรักษาตัวเองสองร้อยปีนะคุณนัติกรวัคซีนยังไม่ถึงปีเลยเราจะเหอกันใช้ในจากสิ่งที่เรายังไม่รู้จักมันแล้วเขาก็ใช้กันต่อเนื่องมาครับรักษาได้ผลแต่เราใช้ตำรับยาที่บอกว่าแก้สับพะรดในยุคโบราณนะครับหมอแผนไทยเขาใช้อยู่แล้วครับผมอยากจะพูดให้ฟังว่าหมอแผนไทยปัจจุบันเขาใช้อยู่แล้วเพราะตำรับยานี้ไม่ใช่ตำรับมโนครับ ไม่ใช่คิดเอาเองอตำรับยานี้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นตำรับยาของชาติเขียนว่าอย่างนั้นนะครับหมอแผนไทยมีสิทธิ์จ่ายแล้วก็ใช้ในคลินิกได้ครับแล้วถ้าเป็นยาของชาติเนี่ยทุกคนก็ต้องมีต้องมีส,งสิทธิ์ใช้ค่ะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้พูดเผยแพร่ไปที่ไหนเพราะว่าท่านผู้ชมก็ฟังอยู่แค่นี้แหละครับ ยังไม่ได้เป็นทั้งท่านผู้ชมทั้งประเทศรู้น้อยแต่ก็ดีแล้วล่ะเอาเป็นว่าแฟนคลับเรานะรู้ก่อนคนอื่นหนึ่งอย่าไม่พอสต็อกฟ้าถลายโจร <c oughs> เพราะเขาไม่ยงเผยแพร่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเข้าใจว่าสุ่งนี้คุณธุนที่เขาจะเปิดเรื่องนี้ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรู้ก่อน <c oughs> ก่อนใครนะ <c oughs> สต็อกฟ้าถลายโจรน,นับหัวชาวนับหัวคนในบ้านเลย <c oughs> นะครับกินสี่ สิบหกเม็ดต่อวันใช่ไหมสี่สี่สิบหกใช่ไหมแปดสิบเม็ดแล้วกี่วันห้าวันคำนวณไปก่อนเลยนะครับห้าวันเท่าไหร่ครับแปดสิบเม็ดแปดสิบเม็ดแปลว่าหนึ่งคนสต็อกเอาไว้ใช่ไหมครับมีกี่คนในบ้านพร้อมสต็อกเอาไว้ไหมสต็อกไว้ในบ้านยี่ห้อไหนก็ได้แต่ต้องเป็นยี่ห้อที่ใช้ใบครับปัญหาจะรู้ได้ยังไงผมก็ไม่ทราบครับเพราะว่ามันขาดตลาดผมรู้แต่ว่า ที่คลินิกสองแห่งนี้ครับที่กรุงเทพแพทยแผนบรารศาสตร์คลินิก M W Wellness เนี่ยเขาสต็อกเฉพาะใบไม่มีอย่างอื่นเลยใบอย่างเดียวนะครับเท่านั้นเนี่ยผมไม่มั่นใจอย่างอื่นแล้วว่าที่อื่นเป็นใบหรือไม่สองมียาขาวด้วยท่านผู้ชมติดต่อไปสองคลินิกนี้ขอแจ้งความจำานมจะขอเอาไว้ประจำบ้านเพื่อความอุ่นใจครับ ก็โทรได้ครับไปสองหมายเลขนี้มีอะไรบ้างครับอเบอร์ที่กรุงเทพแพทย์แผนบบราณการสาคลินิกนะคะก็คือที่บิมอยู่ที่สีลมซอย9 0 6 6 0 4 3 8 8 8 8 06604388888หรือถ้าใครอยู่ย่านรัชดาหรือว่าใกล้ที่รัชดานะคะก็ไปที่ M W Wellness นะคะติดต่อไปที่0960812533 0962 0812533ย้ำอีกครั้ง0960812533ครับะะที่ผมพูดมาตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งฟ้าทรายโจนี่เขาใช้กันยังไงกับยาขาวมผมสรุปอย่างนี้ให้ฟังะนะครับฟ้าทรายโจนี่สี่เม็ดไปก่อนเลยเช้าวัวนสี่เวลาสำหรับตอนป่วยใหม่ๆนะครับแล้วใช้ยาขาวฉีดเป็นซองผสมน้ำอุณหภูมิห้องน้ำอุณหภูมิห้องนะไม่ใช้น้ำร้อนนะใช่ยงนเป็นพิษ แล้วดื่มเช้ากลางวันเย็นพออยาก,กินกลางคืนมันจะเย็นไปครับพอเย็นแล้วมันอาจจะเกิดเสมหะได้เพราะว่าร่างกายเย็นแม้ว่าจะฆ่าเชื้อแต่มันจะผลิตเมือกออกมาแทนหลายคนอาจจะรู้สึกระคายคอถ้าระคายคอก็ให้กินเฉพาะน้ําที่อยู่ข้างบนไม่ต้องกินเนื้อซึ่งมันจะ มีเป็นผงยกเว้นว่าถ้าอยากกินทั้งหมดต้องดื่มน้าให้เยอะจริงนะฟ้าทลายโจรก่อนอาหารก่อนอาหารแต่ยาขาวก็จะหลังอาหารยาขาวก็จริงๆสามารถพร้อมกันได้ครับเพราะเป็นยาในกลุ่มเดียวกันแต่ว่ายาขาวสามเวลาเท่านั้นเช้ากลางวันเย็นแต่ฟ้าทลายโจรก่อนอาหารทั้งหมดเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับทั้งหมดนี้คือใช้ยาเย็นเมาเบื่อใช้เฉพาะเจ็บคอนิดๆ ลิ้นไม่รู้รสจมูกไม่ได้กลิ่นค่ะมีไข้นิดๆเริ่มไม่ค่อยแน่ใจซัดเลยออย่าให้ลุกลามทิงม้งไปนานเพราะในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างเชื้อเมื่อกี้เราเห็นนะครับถ้าติดเยอะๆเป็นหลายวันแล้วเนี่ยยากนะครับแต่ถ้าติดเชื้อใหม่ๆเอาอยู่ครับให้ทานตั้งแต่นั้นเดินเพราะการแพทย์แผนไทยมีเอกโทษ คือโทษในธาตุเดียวสองพอทิ้งไว้นานจะเริ่มมีสองธาตุมาผสมเรียกว่าทุวันโทษเรียกว่าก่อให้เกิดโทษสองธาตุนะครับเสร็จแล้วตรีโทษก็จะหนักพอตรีโทษก็เหมือนตรีทู่นะครับแล้วก็เข้าสู่สันนิบาตก็คืออาการหนักจนกระทั่งเสียชีวิตยากแล้วมักจะบอกว่าการแพทย์แผนไทยเนี่ยไม่ควรใช้ตอนนําเนิน่นควรมาให้การแพทย์แผนปัจจุบัน แล้วพอไม่ไหวแล้วค่อยให้การแพทย์ทางด้านการแพทย์แผนไทยไม่ได้ครับการแพทย์แผนไทยก็มีระยะเหมือนกันเหมือนการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นเนิ่นๆใช้สมุนไพรง่ายๆเอาอยู่ครับค่ะเดี๋ยวจะไม่จบในวันนี้ค่ะอาจารย์เอาละฟ้าทลายโจรสี่เวลาก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนยาขาวจะพร้อมกันเลยก็ได้นะคะพร้อมกันเช้ากลางวันเย็นพร้อมกันเลยนแต่ว่าขอเป็นสามเวลาพอเช้ากลางวันเย็นก่อนนาฮะสำคัญห้ามไปละลายในน้ำร้อนให้น้ำอุณหภูมิห้องนะคะ อะเท่านี้ใช่เนี่ยไม่จบอันนั้นเหรสิคะเพราะต้องติดต่อตอนหน้าท่านผู้ชมอย่าดูคลิปสั้นๆแค่นี้เพราะว่ามันยังมีความเย็นเกินอีกใช่ถ้าเย็นเกินมีปัญหาครับหนึ่งท้องผูกก่อนเลยสองเกิดลมค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว เราต้องถ่วงดูนันครับบางคนมือเป็นตัวเย็นอยู่แล้วคือเท้าเย็นยิ่งไปกันใยายยิ่งปวดเมื่อเนี่ยตัวเดเดี๋ยวตอนหน้าจะคุยกันค่ะเอาละค่ะก็อย่าเพิ่งคิดว่าโอ้โหต้องสต็อกไว้กันมากแล้วมากินป้องกันยังไม่ใช่นะคะไม่ฟังให้ดีด้วยนะไม่ใช่การป้องกันใช่ค่ะจากนั้นเดี๋ยวจะต้องกลับมาคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มันเทศค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์